รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามในเรื่องราวของแม่นางรถในเรื่องของการบูชาแม่นางรถนะคะจะไปไหนมาไหนรถราเป็นอย่างไรส่ง SMS เข้ามาพิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าแม่ย่านางรถนะคะชื่อนามสกุลทะเบียนรถและคำถามส่งมาที่422-1606ไม่แน่จะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆแล้วก็รวมไปถึงวันนี้อาจารย์ก็จะมอบเทียนเตโชให้ด้วย3ท่านเท่านั้นนะรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะคะมากันที่ SMS กันเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณคณิศรว่าอย่างไรครับบอกว่าทะเบียนรถ6705การเปลี่ยนแปลงกระทันหันจะเกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการเงินกำลังจะรั่วไหลนะซึมนะฮะน้ำซึมบ่อทรายเนี่ยบางทีมันก็ซึมโดยใช่เหตุนะผมกำลังเปรียบเทียบไปฟังว่าคุณคณิศรนะฮะต้องมั่นคงมั่นใจนิดนึงกับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอย่างนะประเดประดังนะฮะเหนื่อยๆนะปลายปีนิ่งๆนิดนึงนะฮะโดยเฉพาะมะโรงเนี่ย2507มะโรงนี่ว่างูให้น้ำให้น้ำใจช่วยเหลือไปแต่สุดท้ายติดลบครับลายเซ็นเสริมดวงแน่นอนมีให้มอบให้เฉพาะคุณคณิศสอนกับลายเซ็นนี้ครับครับมีจากกระบี่ด้วยจากกระบี่นะฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณโชคชัยจวนสางนะคะคุณโชคมาลายทองว่าไง5185งานเงินครับครูเป็นยังไงคะมาหายเนื่อยยายพี่โชคชัยนะฮะนะบอกแล้วเอสเนี่ยเวลาบางครั้งเนี่ยพอไปเจอกันเนี่ยจำชื่อได้แต่ชื่อจริงบางทีก็ไม่คุ้นนะครับพี่โชคชัยฟังอย่างหนึ่งนึกว่าณตอนนี้การเงินนะถึงจุดดรอปนิดนึงนะไปช่วงเดียวขนของไปให้กับเด็กที่โรงเรียนตชด.ก็จะดีขึ้นเอาจริงต้องเอาทำบุญแลกกุศลไงทำบุญแลกกุศลเงินก็จะมาเองจะคล่องตัวช่วงประมาณนะฮะไม่ใช่กุมภาไม่ใช่มีนาแต่ต้นเมษาไหว้ครูช่วงนั้นนะครับทำไมอ๋อตอพอนี่ทะเบียนรถใช่ไหมทะเบียนรถค่ะเดินทางปลอดภัยคร่าวๆฉะนั้นนะฮะลายเซ็นไม่ให้แล้วล่ะไม่ให้แล้วได้แล้วนะ SMS ต่อมาค่ะคุณธนพรนะคะทะเบียนรถ8136บูชาแม่นางอะไรดีคะมาลัยกรนะครับก็จะมีดอกลักนะฮะดาวเรืองนะครับ2-3ประเภทที่บอกให้เนี่ยแล้วก็บูชาในวันอาทิตย์นะฮะมีโอกาสบูชาพระศิวลีณชาลิติหัวใจพระศิวลีบอกกล่าวท่านนะฮะบอกแม่ย่านางรถแต่ว่าต้องอาราธนาพระคุ้มครองปกปักรักษาแล้วก็ใจนิ่งๆใจเย็นๆกับรถคันนี้นะครับโชคดีมีชัยไปปักครึ่งแล้วครับกับลายเซ็นนี้เลยนะครับคุณธนากรทุกท่านนะคะที่อยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวของแม่นางรีบส่ง SMS เข้ามาได้นะคะครับผมแล้วก็ลืมให้ดูซะแล้วผู้โชคดีด้วยคุณธนากรนะครับเอาล่ะมาที่สายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้โชคดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสัญญาณชัดเจนนะชื่ออะไรคะชื่อศรัทธาธรรมหินทองครับชื่ออะไรนะศรัทธาธรรมคุณศรัทธาธรรมอ๋อคล้ายๆเลยนะเรียนแบบผมแล้วครับครับอ๋อครับแหมชื่อสวัสดีครับคุณครูหัตถาและคุณม่วยโอ้สวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนมูลนิธิผมชื่ออะไรครับมูลนิธิผมอะมูลนิธิผมชื่อมูลนิธิอะไรครับศรัทธาธรรมครับเออแล้วคุณชื่ออะไรครับศรัทธาธรรมครับทำไมชื่อเหมือนกันนะใกล้เคียงใกล้เคียงแหมเพิ่งเปลี่ยนใหม่หรือว่าชื่อนานแล้วเนี่ยครับคุณศรัทธาธรรมอ๋อเปลี่ยนมาได้4 ปีแล้วครับพอดีเลยนะเขาเห็นศรัทธาธรรมก่อนนะครับส่งลายเซ็นพร้อมกับเลขทะเบียนรถไปด้วยเป๊ะเลย4ปีรายการจัดพอดีแค่นั้นนะฮะดีแล้วครับนะจบแค่นี้ยังเอาศรัทธาธรรมนะมาดูกันนะครับแล้วลายเซ็นนี่เคยได้รับลายเซ็นไปยังคุณศรัทธาธรรมยังครับยังครับเหมือนเรียกชื่อตัวเองไงไม่รู้ค่ะคล้ายๆคล้ายๆอันนี้ศรัทธาธรรมเรียกรอยยิ้มผมนะครับวันนี้มีรอยยิ้มเหมือนกันเขาก็มีบุ๊กใช่เอามาดูกันคุณศรัทธาคุณศรัทธาไม่ใช่ศรัทธานะเอา7295นะคุณชื่อเล่นชื่ออะไรเดี๋ยวก่อนเอาชื่อเล่นมาชื่อเล่นชื่ออะไรฮะชื่ออะไรนะชื่อหนูครับคุณหนูคุณหนูมาดูกันคุณหนูเนี่ยเชื่อไหมครับว่าชื่อของคุณเนี่ยถ้าเขียนตัวบรรจงนะครับแน่นอนเป็นคนที่ไม่ใช่ศรัทธาเนี่ยยังบอกว่ายังเป็นคนที่ใฝ่ใจเรื่องธรรมะด้วยนะฮะเป็นคนที่มีคุณธรรมเฉพาะตนแล้วเริ่มปีกวิเวกขึ้นสังเกตไหมใช้น้อยอยู่น้อยแต่ภาระนี่ยังทุลีก็ว่าทวีคูณอยู่นะต้องระวังคือมันจะเป็นอย่างนี้นะหลังจากวันที่20เนี่ยกำลังจะถึงเนี่ยเข้มข้นละช่วงปลายเดือนเนี้ยต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินเนี่ยมันเงินสะพัดออกเยอะนะครับบ้าของเงินเข้าแล้วที่สำคัญคุณกำลังจะได้นะฮะเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำอะไรอยู่ฮะนะตอนนี้ครับทำรับเหมาก่อสร้างครับนะฮะจะได้ที่ใหม่ที่ค่อนข้างจะดีป่า
รับเหมาหรือเป็นคนกลางก็ได้อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่หัวหินครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อ๋อเคยเจอกันไหมครับนะฮะคุณศรัทธาไม่เคยเลยครับผมตั้งใจว่าที่ยึดแต่ผมจะไปส่วนพึ่งด้วยครับโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวกูแวะมาเอาของที่ผมก่อนดีครับพอรถไม่มีใส่ไม่ต้องมาแล้วพ่อคุณนะพอดีกันนะไม่เจอกันสักทีนะไปเจอที่นั่นเลยขอบคุณมากคุณศรัทธาเดี๋ยวจะผูกแม่ยานางรถให้เพราะว่าจะมีโอกาสนะฮะจริงๆในรถมันก็โอเคอยู่แต่ว่าจะมีโอกาสเที่ยวจนวันนั้นจะลืมเอาทองเปลวไปด้วยนะทองเปลว1แผ่นแล้วก็มาลัยพวงนึงนะครับมาลัยก็เป็นมาลัยทองนะอ๋อร้านพี่โชคไม่ใช่เอามาลัยเฉยๆนะฮะมาลัย2ชายนะครับมาลัย2ชายนะครับเข้าใจมั้ยฮะนั่นแหละเอาไปด้วยเดี๋ยวไปผูกแม่ยานางให้นะครับรถคันนี้ให้คุณอย่าเพิ่งขาย7295เอาขอดูรถหน่อยโอ้โหรถสีอะไรสีเขียวหัวเป็ดมั้ยใช่ครับเฮ้ยกูเป็ดมันสีเขียวๆเงี้ยเหรอเขียวเข้มๆเขียวเข้มๆกูเกียร์เฉียวชนด้านขวามือคนเปิดนิดเดียวแต่ถ้านะเราเก็บไว้ใช้งานนะครับมีเพียงแค่ความร้อนฮีทขึ้นแค่นั้นเองนะยังสามารถที่จะใช้ได้อยู่ฮีทขึ้นยังครับนะฮะระบบความร้อนนะฮะจะมีบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ขึ้นมากระยะนี้ต้องระวังช่วงเดือนไหนเดือนมกรากลางๆเดือนจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับฉะนั้นยังทันอยู่ไม่มีปัญหานะครับอ่ะคุณศรัทธาธรรมนะครับเริ่มคุ้นละถามผมเลยอยากทราบเรื่องไหนรถคันนี้ครับเราใช้งานอยู่ครับเรื่องงานก่อสร้างดีไหมครับอ๋อดีไหมถูกเอาเปรียบครับนะฮะไม่คุ้มคือคุณเป็นคนที่เอนเตอร์เทนแล้วก็ดูแลลูกค้าได้ดีนะฮะมากกว่าใครๆเพื่อนๆนะเพราะว่าเราเองทำเนี่ยบวกลบคูณหารแล้วก็แทบๆเสมอตัวใช่ไหมเราเองเราเป็นคนที่ให้มากกว่าที่เอารัดเอาเปรียบเขาฉะนั้นซื่อสัตย์กับอาชีพที่ทำแล้วนะก็ว่าเป็นสัมมาอาชีโวทำอาชีพชอบด้วยแล้วยังก่อประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยนะฮะน้ำใจตรงนี้มันเยอะนะครับทำต่ออย่าไปเปลี่ยนมันไม่ค่อยได้เต็มไม้เต็มมือช่วงหนึ่งแล้วงานจะคล่องตัวเดือนมีนาวันที่20ป่าไปแล้วปลายเดือนมีนาจะคล่องตัวเป็นกอบเป็นกำแล้วก็พยายามแพ็กทีมกับคนอื่นช่วงมีนานะแต่ช่วงนี้ทำเดียวๆอิสระไปก่อนแล้วก็จะดีนะครับนั่นแหละประมาณนั้นเลยครับถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับดูหน้าผมต้องเตรียมตัวระวังยังไงมั้งครับเตรียมตัวระวังยังไงดีนะครับระวังเรื่องของจิตใจเราเป็นยังเป็นนะฮะเขาว่ายังเป็นหลักเป็นฐานให้กับตัวเองจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องระวังการถูกคนโกงจากคนอื่นครับถูกคนที่ว่าจ้างแล้วตามหนี้ตามสินไม่ค่อยได้แค่นั้นเองเดือนไหนที่ให้ระวังนะให้ระวังเนี่ยประมาณธันวาแล้วข้อตกลงข้อสัญญาให้จบด้วยเอกสารอย่าต่อปากรับคำแล้วนะฮะไม่ได้จบด้วยเอกสารถูกโกงครับพวกนี้เลยนะโกงแล้วได้คืนอย่างเนี้ยครับต้องระวังยังไม่ได้เห็นไหมล่ะมันเจอบ่อยแล้วเราก็ซื่ออ่ะนะใจซื่อมือสะอาดคือหัตถาเอ้ยคือศรัทธาธรรมนะมันเป็นอย่างนั้นไงสมมุติบอกว่าพื้นฐานของคุณเนี่ยไม่ใช่เฉพาะชื่อหรอกแรงศรัทธามันก็มีใครตั้งให้เนี่ยครับอาจารย์ครับอาจารย์อะไรครับเอ่ยชื่อได้เลยครับอาจารย์ทองครับโอ้อาจารย์ทองเก่งมากคือชื่อเนี่ยเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะแล้วก็แต่ก่อนชื่ออะไรครับเมื่อก่อนชื่อสันทานครับฮะชื่ออะไรนะสันทานครับสออันสันทออาทานอทานใช่ไหมครับสันทานอ๋อคุณสันทานชื่อก็แปลกดีนะครับ เอาชื่อสันทานทำดีแล้วนะครับดีนะฮะเพราะว่ามีทั้งดินแล้วก็น้ำด้วยอาจารย์ทองท่านเก่งมากนะครับเนาะเอาละดีแล้วนะครับแล้วก็ลัคกี้นัมเบอร์นะเลขมงคลนะครับเอาไปใช้เลยก็คือมันจะมีเลข6กับเลข3ตัวในตัว1นะครับอยู่ในเลขบ้านเบอร์โทรก็ได้เอาไปใช้ต่อเนื่องนะครับคุณสันทานหรือคุณศรัทธาธรรมเดี๋ยวเอาชื่อศรัทธาไปเลยหมดเรื่องหมดแล้วนะวันหน้านะครับอีกชื่อนึงเปลี่ยนเป็นศรัทธาไปเลยครับชื่อนี้ดีอยู่แล้วนะครับศรัทธาธรรมเดี๋ยวลายเซ็นเนี่ยลายเซ็นจะมอบให้คุณศรัทธาธรรมแต่ถ้าไปเจอกันวันที่21นี้รายงานตัวด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอามาโชว์ในรายการว่าศรัทธาธรรมคือใครค่ะมาดูลายเซ็นศรัทธาธรรมต้องใช้เซ็นยังไงอย่างนี้เลยครับนะท่านผู้ชมครับจ้ะเอาละตามนี้นะตามนี้นะคุณศรัทธาหายไปแล้วครับยังอยู่ไหมครับโอเคขอบคุณครับยังอยู่นะจ้ะอาละนะเอามะม่วงไหมทานด้วยนะมะม่วงแถวบ้านนะครับเอามะนาวไปฝากได้ไหมครับขอบคุณครับได้มะม่วงเอาจะได้มวยอมกันละลูกเอามากลับบ้านด้วยอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมะนาวไม่รู้ปีนี้แพงหรือเปล่านะนี่แหละนะบอกว่ามาเจอกันมีรอยยิ้มนี่เขาบอกศรัทธาทำมีมะนาวหัตถามีข้าวสารนะท่านผู้ชม
เดี๋ยวแลกกันก็ได้นะครับใครจะกินข้าวสารเดี๋ยวเจอกันมีบางคนบอกอยากจะเห็นนะเดี๋ยวจะหุงให้ทานเลยเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวเร็วๆนี้เลยนะเอาล่ะมา SMS กันต่อนะคุณชวันรัตน์ว่าอย่างไรเลขมอเตอร์ไซค์ค่ะ513อยากถามอาจารย์คะรองก้อนใหญ่มานานรอไปอีกครับนะฮะยังไม่ถึงจังหวะของคุณเนี่ยฮะจังหวะของคุณน่ะชวันรัตน์เนี่ยบางทีมันจะเห็นว่าจะได้นะแต่ว่ามันเลื่อนไปอีกนะฮะเลื่อนประมาณเดือนถึง2เดือนประมาณอีก2เดือนนะครับประมาณธันวามกราคมกุมภามีนาต้นๆจะได้ข่าวดีนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือมอเตอร์ไซค์513เป็นยังไงคะรถคันนี้นะฮะเป็นรถคู่ยากแล้วก็เป็นรถค่อนข้างตอบสนองกับการใช้งานฉะนั้นใช้งานไปเลยฮะเขาไม่ได้ดื้อนะแล้วก็อุบัติเหตุเล็กๆก็ยังไม่ค่อยเกิดขึ้นฉะนั้นอย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้คุณจะวันรัตแล้วก็มอบเทียนเตโชธาตนะโดยมีอัคระสีกุรุเทพนะโอ้ตั้งนมนานแล้วเนี่ยเก็บไว้นะฮะมอบให้นะฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับแล้วเอาไปจุดนั่งกสิณไฟนะครับเนี่ยท่านแรกประเดิมกันแล้วนะคะคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันต่อได้เลยนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณธนกรเลขทะเบียนรถนะคะ5671ถามว่าบูชาอะไรดีแล้วรถคันนี้ดีหรือเปล่าถ้าไม่ดียกให้ผมนะเอาไปใช้ในมูลที่ดีดีประเสริฐเลิศเลยครับถ้าถามว่าในภาพรวมนะฮะเรื่องการเงินนะฮะเลข5กับเลข1เป็นอำนาจเรื่องทรัพย์แล้วก็หมายถึงว่าคุณธนกรเนี่ยไม่ใช่มีรถคันเดียวยังบอกว่าอนาคตการหรือว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยมีโอกาสจะได้รถนะฮะมาครอบครองหรือมีบ้านที่ถูกใจในรอบปีหน้าด้วยฉะนั้นแล้วเป็นกำลังใจให้เลยนะครับเดี๋ยวนี้มีปีช่วงปีชวดมาบอกด้วยมาปีนักษัตริย์เลยนั่นแหละตะละกอนกลับไปเซ็นนี้เลยครับค่ะแต่ท่านไหนอยากทราบ12ปีนักษัตริย์ปีหน้าเป็นยังไงเจอกันกสิณไฟแน่นอนได้ทราบลงทะเบียนจำกัดเพราะว่าเราเองตอนแรกว่าโอ้โหนะฮะในกิจกรรมของเรามันต่อเนื่องก็สงสารน้องทีมงานต้องไปที่กาญจนบุรีแล้วกลับมาแล้วก็เดินทางไปโอ้โหก็ต้องเอาของไปด้วยไงของเยอะพอสมควรใช่นะเด็ก500กว่าคนนี่เนี่ยใช้นะทั้งปีไม่หมดอ่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมได้มาห้องส่งจะเห็นในตอนนี้พื้นที่เราของที่จะนำไปฝากน้องๆนี่เยอะมากจริงๆ SMS ต่อมาค่ะมาที่ SMS ต่อมาคุณกัลยาทะเบียนรถ8771การงานการเงินแล้วก็แม่จะขายที่ได้ไหมคะแม่จะขายที่ได้วะได้หรือเปล่าครับครับพูดอ่ะแม่จะขายที่ได้ไหมคะได้ไหมคะเขามีคำถามอันนี้บอกว่าได้ครับแล้วก็แม่ได้ตัวเลขพอสมควรแต่ว่าแม่อย่าลืมนะณตอนนี้นะในตัวเลขที่เนี่ยตอนนี้รู้สึกที่ดินมันจะขึ้นมาอีกหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเห็นคุณมามาบอกเหมือนกันค่ะรู้สึกเนี่ยศึกษาข้อมูลมาก่อนไหมครับนะครับแต่ว่านะคำเตือนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนี่ก็ศึกษามาเหมือนกันใช่ครับมีโอกาสขายได้ครับแล้วก็อย่าลืมแบ่งให้หมาม้ามวยสัก 5% 10% ด้วยมีโอกาสครับคุณแม่กัลยานะครับมีโอกาสที่จะขายที่ได้แล้วก็คุณลูกนะใช้เงินเปลืองไปนิดนึงนะฮะถามแม่ต้องว่าลูกด้วยบางทีเนี่ยทรัพย์ตรงเนี้ยเอาไปชดใช้ก่อนที่เป็นปัญหาแล้วก็เอามาลงทุนต่อนะฮะแล้วก็เล็งไว้ว่าจะทำอะไรทำซะเพราะเงินก้อนนี้มีโอกาสนะฮะที่จะรุ่งเรืองนะครับในเรื่องของการขายที่ได้ชัวร์ๆครับเร็วๆนี้ไม่นานแล้วครับSMS ต่อมาค่ะนะที่คุณ SMS ต่อมาคุณจำปีนะคะทะเบียนรถ2973งานกับเงินเป็นอย่างไรมีเลขบ้านด้วย49กับ473ค่ะด้วยอาจารย์รบกวนนิดนึงท่านคะอ่านนามสกุลอาจารย์คุณจำปีศรียางโงทําไมไม่ค่อยคุ้นเลยนามสกุลเหมือนคนญี่ปุ่นเลยนะครับศรียางโงเอาตามค่ะเป็นญี่ปุ่นไงส่วนญี่ปุ่นที่ยังงงไม่ได้โอเคเไปล้อเลียนครับเดี๋ยวที่นี่เข้ามา เอามาดูกันคุณจำปีเรียกชื่อเฉยๆเลยกันว่าคุณจำปีนะฮะชื่อก็งามนามก็ไพเราะนะครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างถามว่าอะไรเรื่องการงานการเงินช่วงนี้เนี่ยคุณจำปีการเงินดรอปไปนิดนึงแต่การงานยังรุ่งเรืองแล้วก็การงานยังสามารถที่จะส่งเสริมคนรอบข้างนะให้มีทรัพย์มีการเงินที่ดีด้วยฉะนั้นมันล่วงไปแค่เดือนเดียวพฤศจิกาต่อด้วยธันวาอีกหนึ่งเดือนพอเข้าเดือนเกิดปุ๊บเนี่ยฮะ1มกราคมเป็นต้นไปในทิศทางของคุณจำปีนะครับก็เริ่มจะมีทิศทางเรื่องการเงินที่ดีแล้วก็การลงทุนหรือว่าการไปติดต่อเจรจาต่างๆเนี่ยราบรื่นครับแต่มีอย่างเดียวระวังเรื่องของการติดสินบนนิดนึงว่าจะสร้างนู่นว่าจะทำเนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วต้องทำให้เรียบร้อยนะฮะก่อนเมษานี้นะครับถ้าได้มาทำอะไรมาแล้วเนี่ยมันก็จะคล่องตัวขึ้นดีกว่าเดิมครับคุณจำปีกลับไปเซ็นนี้ครับทุกท่านมีคำถามนะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณสมพงศ์ครับทะเบียนรถ9767ค่ะเป็นอย่างไรการเงินการเงินใช่ไหมครับคุณสมพงศ์แหมนึกถึงพี่สมพงศ์จำ
จำเจริญพิสารจำเจริญพิสารนะพี่เขาความอะไรน้ำตาลขึ้นนะพี่สมพงษ์ก็หายเร็วๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงสมพงษ์นี้นะครับอ้าวสมพงษ์นี้เป็นยังไงบ้างสมพงษ์ทองหวังจันทบุรีนะครับเรื่องของไม่ได้ถามมาอ่ะเอาเป็นเรื่องของการเงินแล้วก็สุขภาพปรมัยนะสุขภาพปรมัยด้วยณตอนนี้นะครับระวังต้องเสียทรัพย์เพราะว่าการดูแลรักษาการป่วยเจ็บจะเกิดขึ้นนะช่วงไหนนะครับให้ดูแลใกล้ชิดเลยเดือนพฤษภาคมนะครับมีผ่าเจาะด้วยส่วนการเงินในช่วงนี้นะฮะตึงเครียดไหมผ่อนคลายแล้วนะครับหลังจากที่ถามผมไปสักสัปดาห์หนึ่งอะไรที่คิดว่าไม่ได้คิดว่ามันจะเดินหน้าต่อติดๆขัดลื่นไหลแล้วครับนะคุณสมพงษ์นะกับไรเซนครับใครอยากจะทราบลักษณะนี้นะฮะเรื่องราวของไรเซนเรื่องราวของการวิเคราะห์ส่งกันเข้ามานะครับวันนี้มีเวลาเยอะนะครับรายรับนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันต่อเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้โชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับชื่ออะไรคะสมชายครับคุณสมชายอ๋อที่เราบอกว่าเฉพาะคุณสมชายเท่านั้นนะคนอื่นไม่เกี่ยวไม่น่าสงสัยมาครับใช่ไหมครับที่ผมทักบ่อยๆก็ไลน์ครับครับค่ะมาส่งทั้งลายเซ็นพร้อมกับทะเบียนรถมาแล้วด้วยนี่แหละครับมาดูกันนี่ลายเซ็นเนี่ยออกแบบให้ใครมาหรือใครให้มานะครับเอ้ยมาหัวเราะเลยเขาออกแบบเองเขาทำเองทีนี้เขาเป็นอาจารย์เองแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่อาจารย์อย่างนี้ครูให้เหรอครับครูให้เหรอเรียกว่าทำเองครับเอาคุณสมชายนะครับที่มีครูบาอาจารย์เป็นครูอาจารย์นะครับผมกำลังจะบอกว่าลายเซ็นนี้เปลี่ยนถึง3เดือนเองครับถึงแล้วครับเลยโอเคฟังดีๆคุณก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันจะดีขึ้นนะแต่มันติดชะนักอีกนิดเดียวเชื่อผมเพราะว่าในจังหวะของคุณเนี่ยยังไม่ค่อยเปิดเท่าที่ควรบางครั้งเราลังอยู่ใช่ไหมครับว่าจะได้มันก็ยังชะลอตัวอยู่สังเกตไหมคุณสมชายทำงานประเภทอะไรอยู่ครับทำงานด้านไหนอยู่ทำงานด้านไหนอยู่อาชีพครับรปภครับรปภก็คือรักษาความปลอดภัยให้เพื่อนใช่ป่ะให้บริษัทให้บ้านครับนี่จริงๆนะอาชีพนี้ผมอยากเป็นมากเดี๋ยววันหน้าเนี่ยผมจะใส่เครื่องแบบผมเห็นใจนะคนกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้เขาเนี่ยความปลอดภัยจะหายไปเลยคุณสมชายเชื่อผมนะครับว่ารอบปีหน้านะครับเนี่ยรอบปีใกล้ๆเลยเนี่ยนะถ้าเป็นอยู่เนี่ยเขาจะปรับขยับปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานให้คุณแล้วอาจจะเป็นหัวหน้ารปภนะครับอยู่หน้าสถานที่มิลเลอร์เคิลก็ได้หรือจะตรงไหนก็ตามคุณเป็นคนสัตย์ซื่อตัวเองนะครับข่าวดีมาเรื่องงานนะคุณสมชายเคยเจอผมไหมฮะแล้วได้ลายเซ็นจากอย่างไรนะฮะที่ส่งเข้ามาใช่ไหมให้รู้ว่าได้รับจากอีเมลครับได้รับจดหมายแล้วที่ส่งกันเดินเข้าไปแล้วครับอ๋อแล้วก็ไปฝึกน้ำให้เขาเนี่ยฝาจะได้อย่างนี้ครับคุณสมชายครับนานครับโอ้นะ3เดือนแล้วนะใช้ให้ครบทีนี้มาดูต่อรถลาสีอะไรเอ่ยนะครับสีดำอ๋อสีดำดำออกน้ำเงินไหมหรือว่าดำสีดำเลยดำดำสนิทเลยใช่ไหมคะสีดำสนิทสีดำสนิทเลยไม่มีตัวอื่นสีดำก็สีดำมาดูเลขทะเบียนกันก่อนนะครับเลขทะเบียน7245นะ7245นะครับคันนี้นะฮะห้ามสีแดงกับบอลทองแค่นั้นเองถ้าสีแดงกับบอลทองเฉี่ยวชนตั้งแต่เริ่มต้นถอยออกมาดังนั้นรถคันนี้นะครับจะเป็นรถมือ2หรือจะเป็นรถมือ1ก็ตามนะครับเชื่อว่าค่อนข้างจะให้คุณกับเจ้าของแล้วก็ถ้าเราจะทำสิ่งใดก็ตามจะเหมาะสมกับงานที่ข้องเกี่ยวกับเรื่องของงานไม่ใช่ด้านบุคคลนะฮะจะเป็นงานด้านเกี่ยวข้องเรื่องของการอะไรฮะเดินทางบ่อยๆอย่าอยู่กับที่นะแล้วอีกอย่างนึงนะครับบอกว่าเป็นมีกิจการมากกว่าลูกจ้างเขาฉะนั้นคุณสมชายจำไว้ว่าในอนาคตการอันใกล้เนี่ยนะ1อาจจะเป็นกิจการตรงตัวก็ได้นะฮะจะเกิดขึ้นมาหรือว่าที่ทำอยู่จะได้พัฒนานะครับในเรื่องขององค์กรต่อเนื่องด้วยนะครับมีโอกาสลุ้นเดือนไหนเด่นชัดเดือนมีนาวันที่15เป็นต้นไปครับคุณสมชายครับคำถามเชิญครับบูชายังไงครับแม่นางนะบูชานะเดี๋ยวผมจะส่งนะฮะบรมครูหลวงพ่อเบิ้มเนี่ยให้1องค์นะครับเนาะเอาไปติดรถนิดนึงจริงๆแล้วคุณก็ชอบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมครับรวยด้วยของขลังเขาเป็นคนที่ค่อนข้างสะสมแต่ว่าสะสมปฏิบัติด้วยไงใช่ไหมฮะสิ่งตรงเนี้ยนะฮะจะได้เกื้อกูลนะของจะดีนะฮะเราก็ต้องว่าทำตัวให้ขลังก่อนด้วยการเจริญสมาธิกรรมฐานอย่าลืมนะทำต่อไปสิ่งที่คุณทำอ่ะดีอยู่แล้วนะฮะเพียงว่าเติมเต็มของเก่าของเดิมนิดนึงครับเอาคำถามสุดท้ายเชิญครับยกเว้นอย่างเดียวรถคันนี้โอกาสถูกหัวยากนะครับแต่ก่อนปีใหม่จะได้โชคลาภเพราะการถูกตัวเลขครับ50 50อย่าลืมนะครับแบ่งให้ผมสักครึ่งนึงโอเคจัดไปครับโอเคมีละขึ้นเลยเอาเขาถูกนะนี่ครั้งก่อนก็ต้องมีดินน้ำมวลไม่เชื่อใช่ไหม
เกือบนั่นแหละแต่รอบนี้เนี่ยรอบนี้คนละครึ่งนะคุณสมชายนอกรอบแล้วกันมีลุ้นท่านผู้ชมอ้าวผมบอกตรงๆผมบอกตรงๆถ้าใครเห็นทะเบียนเมื่อกี้นี้นะมีลุ้นครับเมื่อกี้ถ่ายกันใหญ่เลยไม่ทันแล้วแต่ลายเซ็นก็แบบนี้ดีอยู่แล้วอย่างนี้ดีอยู่แล้วเพราะว่าคุณเป็นคนที่เซ็นใกล้เคียงและอย่างเนี่ยเป็นการวางฐานดินค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เซ็นเนี่ยระนาบมันได้ประมาณ 30-45 องศาใช่ไหมครับโอ้จะเล่นเอาปาดเหงื่อเหมือนกันนะฮะก็จะฝึกฝนแบบนี้ได้ใช่นะครับยังไงก็ใช้ต่อเนื่องนะครับคุณสมชายครับครับฝึกไปหมดหน้ากระดาษไปหลายหน้าเลยเห็นไหมแหละต้องฝึกเอามันจะได้ชินกับมือนะครับจ้าเอาล่ะนะวันนี้ขอบคุณนะคะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะคุณสมชายนะครับส่ง SMS สีดำอมตะเรื่องการเงินเปิดเผยเรื่องการงานประสานหัวใจค่ะแต่เป็นผู้โชคดีแบบนี้นะคะเอามา SMS กันต่อคุณกรกนกค่ะทะเบียนรถ524รถคันนี้ดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีก็ไม่ชมรายการด้วยครับนะฮะติก็คือตินะชมก็คือชม524นะฮะระวังท้ายอย่างเดียวท้ายนะฮะมักเปิดช่องว่างให้คู่ต่อสู้มานะชิมกับโดนไปแล้วใช่ไหมนี่สดสดเลยนะท่านผู้ชมใช่ไหมฮะคู่ต่อสู้จัดรถอะไร5154เรียบร้อยไปแล้วรถคันใดที่มี54ส่วนใหญ่จะเจอปะทะเฉี่ยวชนด้านท้ายเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนกนกนะฮะฟังไว้อย่างหนึ่งรถเราขับเฉยๆนะไม่หลับนอกหลับในแต่สุดท้ายก็มาเฉี่ยวชนแต่เป็นขูดเล็กๆเกิดขึ้นมาช่วงประมาณอีก2สัปดาห์ข้างหน้าต้องระวังครับถามว่าถ้าเราไม่ทำเองคนอื่นทำนะฮะเกิดขึ้นแน่นะครับด้านท้ายนะเฉี่ยวชนเกิดขึ้นแล้วก่อนกนกนะฮะจะทิศทางนะฮะเรื่องของหาทรัพย์เนี่ย524การเงินดีเงินคล่องตัวนะมุ้ยแต่เก็บไม่อยู่แค่นั้นเองแนะนำบูชาสการะนะครับให้สวดพระคาถาชีบัญชรนะฮะสัก3จบก่อนขึ้นรถนะฮะนะถ้าเขาเรียกว่าถ้าจำไม่ได้ก็ท่องซะในตำรามีนะครับอธิษฐานจิตก่อนเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดดีครับนะคุณกรกนกนะไรเซนครับต้องระมัดระวังบ้านท้ายเหมือนหนูด้วยนะท้ายรถประจำเลยนะฮะแล้วป้าป้าเคลียร์เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยบูชาเรียบร้อยเลยค่ะบูชาเลยครับบูชาเลยเอสเอ็มเอสต่อเลยค่ะมาที่คุณคุณบุรินทร์ค่ะทะเบียนรถ5423สีเหลืองเขียวถามหนี้สินเมื่อไหร่จะหมดค่ะเดี๋ยวมันมีเหลืองเขียวด้วยเหรอนั่นน่ะสิคะมีเขียวเหลืองไหมครับมาดูกันนะผมไม่วิเคราะห์ว่าจะเป็นรถอะไรแต่บอกว่านะฮะถ้ารถคันนี้นะครับมาดูกัน5423รถคันนี้นะฮะเหมาะสมต่อการดูแลนะแล้วก็บริการงานด้านบริการจะดีนะถ้าเรื่องของการบริการถ้าเรื่องของการเอนเตอร์เทนไปเขียวพันตลอดแต่ยกเว้นเก็บตังค์ไม่อยู่หนี้สินซ้ำซ้อนครับไม่หมดแค่ทุเลาฮันบุรินปีนี้ไม่ทันปีหน้าลุ้นต่อกุมภาโล่งๆแล้วนะฮะโล่งใจตั้งแต่วันที่20ป่าเงินก้อนกำลังจะเคลียร์ได้แล้วที่สำคัญโครงการไม่ว่าจะไปต่อเติมบ้านเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยจะพึ่งนะฮะขยับอีกทีนึงช่วงประมาณมิถุนากลางๆปีหลังเนี่ยช่วงเดือนเกิดอ่ะดีครับนะมุลินไลเซนนี้เลยครับทุกท่านนะคะส่ง SMS เข้ามามีโอกาสหรือมีผู้โชคดีนะคะยังเหลืออีก2ท่านด้วยกันกับเทียนเตโชนะที่อาจารย์จะมอบให้นะคะ SMS ต่อมาค่ะไม่พักเลยนะมุ้ยไม่เป็นไรเฮ็ดเยอะเอาใจท่านผู้ชมทางบ้านนะครับใช่ค่ะคุณรัชนีว่าอย่างไรทะเบียนรถ3828คอยเงินก้อนใหญ่จะได้หรือเปล่าแล้วก็รถคันนี้ดีไหมคะถ้าบอกไม่ดียกให้ผมไหมล่ะนะครับเก็บไว้ใช้ตัวเองเถอะนะฮะรถคันนี้ดีครับนะฮะดีเลิศประเสริฐสีทีเดียวก็ถามว่าเขาเป็นรถคู่ใจและค่อนข้างมั่นใจเวลาจะเจออุบัติเหตุใหญ่นะฮะแปลกอย่างเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองปกปักรักษานั่นหมายถึงว่าคุณไม่ค่อยประมาทอยู่แล้วเป็นคนไม่ประมาทเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยเยอะนั่นแสดงว่ามีความละเอียดอ่อนกับรถคันนี้นะครับฉะนั้นเงินก้อนใหญ่โอ้โหใช้ได้ทีเดียวมาครับมีชัดเจนว่าเร็วๆนี้รัชนีเชียร์ครับ 20% นะครับรัชนีคราวนี้50แล้วมั้ยล่ะจ้ะกับไม่เสียสตางค์นะครับส่งเวสมานะครับแล้วก็ผมไม่ได้มี1900เป็นใครเขาให้มีรอยยิ้มส่งมาให้อย่างเดียวไม่มีนะครับจบหน้าจอสี่เหลี่ยมก็ทำหน้าที่ดูแลโบสถ์ดูแลวิหารนะนั่นแหละฮะเป็นหน้าที่ของพวกเราจะให้อาจารย์วิเคราะห์กันส่งมาทางรายการเท่านั้นนะคะเอสเมสต่อมาค่ะมาที่คุณเอสเมสต่อมาคุณพานุรัตน์ค่ะว่าอย่างไรรถ5795ตอนนี้ครอบครัวแย่มากเดี๋ยวนวคืออะไรอ่ะน้องมวยรู้ไหมกมนวไปถึงที่ไม่พูดถึงแล้วกันนะครับตอนนี้ครอบครัวแย่มากมาดูกันนะครับน่าเป็นห่วงใหญ่นะครับทะเบียนเลขที่นะ5795แย่มากเคลียร์ไม่ลงตัวเลยนะครับไอการเคลียร์ไม่ลงตัวนี่มันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ยิ่งเคลียร์ยิ่งผูกฉะนั้นห่างนะอย่ายุ่งนะอย่ายุ่งของเก่าหรือฟื้นฝอยหาตะเข็บไม่ได้แล้วพยายามนิ่งๆเฉยๆไปเพราะตอนนี้ค
ุยกันนะเขาบอกว่าเอาความร้อนนะฐานตะละก้อนใส่มือทุกคนก็ร้อนก็โยนใส่กันสุดท้ายเคลียร์ไม่จบครับระวังปัญหานะเร่าร้านเกิดขึ้นอย่างซ้ำซ้อนแล้วก็ปัจจุบันทันด่วนฉะนั้นพานุรัตน์ใจเย็นใจร่มๆนะครับมีโอกาสนะนะจะเย็นชื่นก่อนไอ้ของไม่ดีปล่อยไว้แล้วก็มานั่งกับสินไฟกันไม่เสียสะซุ่งสะตังค์วันที่20ธันวาคมนี่แหละฮะมิราเคิล Channel นะครับจัดให้ครับถ้าอยู่ใกล้ๆกันเดินทางมาเจอกันได้นะคะมาเจอกันลงทะเบียนกันด้วยครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันผู้โชคดียังเหลือ2ท่านนะคะสำหรับเทียนเตโชนั่นเองรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้พักกันสักครู่ค่ะ